ชวนอยู่บนแขนจะเสียเนื้อตาแทนเพราะเชื่อพลังสุดสุดศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รอบตัวมองต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันตั้งยาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเน็ตจากผู้ต้องสู้และเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างอาตายาหลอกลวงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับนั่งสมาธินะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยฟังเนื้อหาไปด้วยนะครับก่อนเข้ารายการก็ชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่อเมริกานะครับวันเสาร์ที่28นะครับเดือนกุมภาพันธ์2558นะครับ ก็ถือว่าเป็นสุดท้ายปลายเดือนนะครับเดือนนี้ก็โหดหน่อยนะครับมีอยู่ไม่ถึง30นะครับนะผมขออนุญาตใส่แว่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใช้สายตาเยอะแล้วก็แสงเนี่ยแม้กระทั่งสะท้อนมาจากด้านข้างก็รู้สึกนะเคืองๆตานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไม่จริงใจนะครับแต่ว่านี่นะครับไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นนะครับแล้วนี่เป็นแว่นสายตานะคือเป็นแว่นกันแดดแล้วก็เป็นแว่นสายตาด้วยนะครับก็ประเด็นที่อยากจะนำเสนอเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าประเด็นจริงๆวันนี้จะนำเสนอเรื่องข้อความที่ Washington Post นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ทรงอิทธิพลของอเมริกาเขาได้เขียนเรื่องของการปกครองในประเทศไทยและปรากฏว่าเอกอัครราชทูตคนใหม่นี่ขยันเหลือเกินครับไปเขียนตอบโต้บทบรรณาธิการของเขาเลยนะครับวันนี้นะครับก็ไปแก้ตัวนั่นแหละเราเห็นแล้วก็นะครับเข้าใจว่าทางทหารวันนี้จะต้องนะครับรวบอำนาจแล้วการพยายามรวบอำนาจก็ต้องให้ต่างชาติเขายินยอมเพราะนั้นก็ต้องไปสร้างภาพส่งคนมือดีนะครับทำงานเรียกว่านะครับไม่ต้องพูดถึงอะไรมากครับเอาเรื่องให้ต่างชาติยอมรับก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นผมก็เลยอยากจะนำบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์นะครับบางกอกโพสต์นั้นมานำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบว่าเขาคิดกันอย่างไรนะครับแล้วก็ความคิดต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ขบวนการต่างๆของพวกเราที่จะไปนำเสนอกับชาวโลกอย่างไรบ้างนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีความได้เปรียบแล้วก็อยากให้พี่น้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากไปนี้นั้นนะครับขบวนของเสื้อแดงไม่ใช่เสื้อแดงขบวนของประชาธิปไตยขบวนปฏิวัติหลายขบวนนะครับมันจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นมีพี่น้องหลายท่านนะครับได้บางท่านเนี่ยจากออสเตรเลียนะครับท่านเขียนมายาวประมาณโอ้โหเป็นคืบยาวครับคือเยอะเลยล่ะนะครับท่านเขียนอธิบายความมาต้องขอบคุณนะครับเรื่องคลิปหลุดเนี่ยพี่น้องผมบอกได้เลยนะบอกพี่น้องเลยนะครับอย่าได้กังวลนะครับแวดวงข้างในของพวกเรานั้นนะครับปึกจะบอกให้แล้วยิ่งปึกนะครับวันนี้ได้พิสูจน์จิตใจหลายท่านนะครับพิสูจน์จิตใจหลายท่านแล้วก็สิ่งที่พูดอยู่ในคลิปนั้นพี่น้องไปฟังตัดฉบับตัดต่อนั้นนะครับมันย่อมเป็นการใส่ความวันนี้เราแยกไม่แยกศัตรูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายพี่น้องบางท่านจะงงบางท่านไม่เคยได้ดูคลิปด้วยซ้ำเพราะว่าขบวนที่ปล่อยนั้นมันเป็นประเภทนะครับคนดูคลิปเนี่ยมัน200-300แค่นั้นนะครับแล้วก็พี่น้องแสดงเราหลายคนไม่รู้แต่บางคนก็อยากจะรู้แล้วพอรู้แล้วก็เป็นกังวลอันนี้ก็เอาเป็นว่านะครับแยกกับพี่ออกจากสาระนะครับแล้วก็พี่น้องเห็นผมสู้มาตลอดนะครับพี่น้องรู้วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผมแต่ผมเป็นหลายด้านนะฟุตบอลมวยจะเอาแบบลูกทุ่งก็ได้เอาแบบข้างถนนก็ได้จะเอาแบบนักวิชาการมันก็ได้นั่นคือให้พี่น้องได้เห็นว่าผมมีหลายมุมนะครับแต่มุมที่เกี่ยวกับอุดมการณ์นั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีใครไม่มีองค์กรใดไม่มีบุคคลใดนะครับมาง้างอุดมการณ์ผมได้ขอให้เชื่อมั่นสิ่งตรงนั้นและผมจะทำในสิ่งที่
ยกระดับยิ่งขึ้นอันนี้ขอสัญญาแล้วพี่น้องที่สงสัยนะครับในไอ้เรื่องมีคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้นี้นะครับฟังนะครับแต่ให้เชื่อสิ่งที่ท่านได้เห็นกับหูกับตาสิ่งที่ท่านได้สัมผัสมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเชื่อมั่นก็อย่าได้หวั่นไหวเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นรับรองว่ามันมีกุศโลบายนะครับทำให้เกิดผลที่มันคุ้มค่าแน่นอนแล้วอย่าได้หวั่นกลัวว่าภายในขบวนของเรานั้นจะมีการแตกแยกนะครับบางไม่มีทางทำให้ขบวนข้างบนของการต่อสู้นะครับโดยเฉพาะแนวรบต่างประเทศนั้นสั่นสะเทือนได้เรียนพี่น้องได้เลยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของจดหมายที่เขาส่งไปนะครับตอบโต้กับทางบางกอกโพสต์ซึ่งเป็น editorial นะครับก็คือเป็นบทบรรณาธิการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเขียนโดย editorial board แปลว่ามีคนทั้งหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาไปนั่งนะครับแล้วก็สรุปมาเป็นความคิดรวบยอดต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วเขาเล่นประเทศไทยเต็มๆนะครับแล้วรับรองบอกได้เลยว่าเสรีไทยภาคีไทยพืชสิทธิมชนและขบวนพี่น้องเราที่ต่อสู้ทั่วโลกนะครับจับมือกันแน่แล้วก็สิ่งที่เราจะนำเสนอให้กับชาวโลกนั้นรับรองว่านะครับเผด็จการนะครับเอกอัครราชทูตหน้าหงายแน่ๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านอธิบายนั้นด้วยเจตนาดีนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์สารความสัมพันธ์กับประเทศอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วนี่เราต้องไปชี้แจงกันว่ามันไม่สามารถจะนำไปสู่นะการแก้ปัญหาของประเทศได้นะครับวันนี้เราต้องมาพูดความจริงกันจะไปหลอกต่างชาติแล้วก็นะทำผู้ยี่ผู้ยำกับประเทศชาติมันไม่ได้นะครับก็ต้องไปนะต่อสู้กันในเรื่องของข้อความตัวบทกฎหมายไม่ใช่ตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคิดความเห็นนะหลักการหลักฐานต่างๆนะครับก็พี่น้องก็ขอให้สบายใจได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบาของวอชิงตันโพสต์นะครับเขาเขียนว่าอย่างไรนะครับผมอาจจะต้องแปลทีละบรรทัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านะไม่มีเวลามานั่งแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คงจะต้องแล้วก็อ่านไปได้รอบเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้แปลจะมีตะกุกตะกักบ้างแต่ว่าพี่น้องจะได้รู้ว่าเขายืนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับมาแล้วนะครับThailand's ineffective rule by force นะครับนี่เป็นของบทบรรณาธิการนะครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับของบางกอกไม่ใช่บางกอกโพสต์ Washington Post นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับลองไปดูว่าเขาเนื้อหาเขาว่าอย่างไรนะครับก็หัวข้อก็คือนะครับการปกครองในประเทศไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับโดยการปกครองที่ใช้กำลังเนี่ยนะที่ไม่มีประสิทธิภาพในประเทศไทยนะครับเขาเอารูปของผู้ประท้วงคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้เอาสัญลักษณ์สันติภาพเนี่ยนะครับไปใส่ในหน้าของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในระหว่างการเดินขบวนต่อต้านการรัฐประหารในกรุงเทพเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายน2014ปีที่แล้วนะครับนะก็ไม่กี่วันหลังการรัฐประหารเนี่ยก็ยังมีการต่อต้านกันอยู่นะครับเขาก็เตือนความจำไว้อ่านไปด้วยกันเลยนะครับ9 months after staging a coup against the democratically elected governmentโอเคนะก็9เดือนหลังจากที่ได้ทำการรัฐประหารล้มอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยวิถีทางประชาธิปไตยนะครับอันนี้เขาใช้คำนี้นะครับพี่น้องดูให้ดีนะครับก็เขาก็ recognize ว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง9เดือนนะครับนับมาถึงวันนี้9เดือนละประเทศทหารของประเทศไทยนั้นไม่ได้มีผลงานนะหาเหวอะไรเลยนะครับอะไรเลยนะครับนี่แปลแบบชาวบ้านนะพี่น้องนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจก็แบบนะครับโอ้โหนี่ไม่ขยับไปไหนเลยวันนี้อยู่ในภาวะชะงักงันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่นะครับมีการออกดอกออกผลเนี่ยนะครับในระดับที่1ในระดับที่เลวร้ายที่สุดในเอเชียเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าแผนการที่จะปรองดองแห่งชาติซึ่งนายทหารทั้งหลายได้สัญญาไว้เนี่ยไม่เห็นที่ไหนสักที่เลยนะครับยกตัวอย่างยังไงบ้างอ้าวก็ไปดูสินะครับมีนักโทษการเมืองเนี่ยเป็นร้อยๆหลายร้อยนะครับแล้วก็มียังไม่พอนะแล้วก็มีการพิจารณาคดีทางอาญานะครับยัดเยียดคดีอาญาเนี่ยนะครับให้กับนายกที่
ถูกนะตัวเองนั้นปลดออกนะครับไล่ออกไปนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ยังไม่พอนะครับกฎอัยการศึกก็ยังมีผลใช้อยู่นะครับทำให้นะการที่จะพบปะพูดคุยกันนะครับหรือรวมตัวกันนะครับชุมนุมกันเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งกฎหมายยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าจะได้รับการอนุญาตจากทหารซะก่อนนะครับและนี่ก็เลยทำให้นะการแสดงออกโดยเสรีนั้นมันถูกทำให้เป็นอัมพาตไปเลยไอ้หัวหน้าทหารนี่แหละนะครับรัฐบาลชั่วคราวเผด็จการทหารนี่แหละนะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแล้วก็ lamely protested นะครับ lamely ประเภทไอ้ประเภทแบบมึงไม่ได้เรื่องได้ราวเลยนะครับมึงช่างล้าสมัยช่างไม่มีระดับไม่มีคลาสเลยนะครับก็เนี่ยประยุทธ์เนี่ยได้ออกมาประท้วงนะทักท้วงว่านะครับไม่ได้เหมือนนะไอ้คณะทหารของเขาเนี่ยนะครับที่มายึดอำนาจเนี่ยไม่ได้เหมือนรัฐบาลของที่ทหารหนุนหลังของอียิปต์นะเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครตายเลยนี่จริงๆเนี่ยนะครับวอชิงตันโพสต์ไม่ได้พูดถึงลักษณะที่ว่าไอ้พวกนี้ที่มันขึ้นสู่อำนาจเนี่ยมันเป็นก๊กเดียวกับที่หนุนกันขึ้นมาตั้งแต่ปี49เป็นก๊กเดียวกับที่ฆ่าพี่น้องประชาชนปี52ปี53แล้วก็ที่อักษะด้วยนะครับแล้ววันนี้มันอยู่ในตำแหน่งแล้วมันก็เอาคนที่เคยสั่งมันนะขึ้นไปเป็นคนไปขึ้นศาลนะครับแล้วตัวมันจะไปเป็นพยานและพี่น้องนึกดูแล้วกันครับแล้วมันก็บอกว่านี่นะเป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นไปตามกฎทํานองครองธรรมตัวบทกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมนะครับมันก็พูดกันไปแต่นี่นะครับบางวอชิงตันโพสต์เนี่ยอาจจะไม่ได้นะมองอะไรลึกอย่างที่เรารู้เราเห็นกันนะครับตามภาษาคนไทยที่อยู่กับเหตุการณ์มาตลอดนะครับนะนะครับ ครับก็ความพยายามของเนี่ยประยุทธ์นี่แหละนะครับหากดูว่าเขามีแผนในการที่จะนะครับเรียกว่าปลุกประชาธิปไตยขึ้นมานะครับให้มันลุกมาตั้งไข่ลุกมาเดินได้อีกเนี่ยนะครับอย่างถาวรเนี่ยนะครับนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ลักษณะที่จะเป็นไปเนี่ยเขามองว่านะแม้กระทั่งว่าจะไปอ้างนะข้อแตกต่างว่าเนี่ยทหารไทยเนี่ยนะครับไม่ได้ฆ่าคนเนี่ยนะครับไม่เหมือนทหารอังกฤษเนี่ยนะครับรัฐบาลที่ทหารหนุนหลังของอียิปต์โทษทีไม่ใช่อังกฤษนะครับแต่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปก็ได้ก็แปลว่ามึงทำกันอย่างนี้เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยคิดหรือว่าประชาชนเขาจะไม่ลุกแล้วถ้าเขาลุกเนี่ยมึงก็ต้องใช้ความรุนแรงกับประชาชนอีกนะครับที่บอกไม่ได้ฆ่าประชาชนนั่นน่ะนะนะครับอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วนะครับต่อไปก็คงจะฆ่าประชาชนด้วยแต่จริงๆเนี่ยเอดิเทอร์เรียลของวอชิงตันโพสต์นะครับท่านอ่อนมากนะครับอันนี้นะครับมันฆ่ามาแล้วครับฆ่าอย่างเป็นกระบวนการมานานยาวนานด้วยแล้วก็ไอ้กลุ่มที่อยู่ในอำนาจวันนี้ได้ฆ่าประชาชนเพื่อก้าวมาสู่อำนาจครับนะครับเขาบอกว่าไอ้ทหารกลุ่มนี้นะครับได้พยายามที่จะบรรลุผลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ล้มเหลวมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็คือสิ่งหนึ่งก็คือระบบการเมืองนะครับที่กำจัดอิทธิพลของตระกูลชินวัตรซึ่งได้เป็นผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในประเทศไทยมาตลอดนะครับในทุกการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2001นะครับก็15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนะครับผู้นำนะครับของครอบครัวเนี้ยซึ่งถูกไล่ออกไปเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากคนที่อยู่ในชนบทซึ่งเป็นคนจนเนี่ยนะครับด้วยนะโครงการเนี่ย Populist Program เนี่ยนะครับก็นะครับนโยบายประชานิยมนี่แหละซึ่งนะครับทำให้โอ้โหนี่เขารู้ลึกนะครับซึ่งทำให้ซึ่งไปทำให้ไอ้พวกที่เป็นอภิสิทธิชนไอ้ศักดินาไอ้พวกที่นะเป็นอภิสิทธิชนนั่นแหละที่หัวโบราณล้าสมัยนะครับของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหนี่โกรธจัดเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับนี่เขารู้เหมือนกันนะอะไรลึกๆเนี่ยนะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแม้แต่ไอ้บรรดาไอ้พวกที่โกรธเนี่ยนะไม่ใช่ใครนะมันหมายถึงผู้นำทหารด้วยนั่นแน่นะครับ
ก็รู้ลึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าดร.ทักษิณเนี่ยไปเหยียบเท้าของคนหลายกลุ่มหลายเหล่านะครับเพราะว่าไปขัดผลประโยชน์เขานะครับไปบั่นทอนวิธีการทำมาหากินกันแบบเสือนอนกินของคนหลายคนในประเทศนี้นะครับบอกคุณทักษิณเนี่ยนะครับมีความผิดว่านะครับใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นเผด็จการในขณะที่อยู่ในตำแหน่งนะครับตรวจสอบไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับใช้คนของตัวเองมาทำงานทั้งหมดแล้วก็นะครับนโยบายต่างๆที่เขาเอามาใช้แล้วก็เป็นนะเขาเป็นคนปรารถนาที่เอามาใช้เนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยจะมีความรอบคอบเท่าไหร่นะครับill advice นะครับไม่ได้ฟังความรอบด้านนะไม่ปรึกษากันให้รอบคอบนะครับแต่ว่าการที่นะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วไอ้คนที่ไปทำให้เขาออกไปเนี่ยตั้ง3รัฐบาลนะการไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกไปนะตั้งแต่2006เนี่ย3รัฐบาลนะครับนั้นได้ประสบความสำเร็จแค่เพียงเป็นการที่จะนะครับ entrench นะครับคือไปสร้างให้เกิดแรงสนับสนุนของดร.ทักษิณเพิ่มขึ้นแปลว่าแทนที่จะการไปไล่รัฐบาลของดร.ทักษิณออกเนี่ยมันจะทำให้ทหารได้รับความนิยมกลายเป็นว่าไปสร้างนะแรงสนับสนุนให้กับดร.ทักษิณซะเองนะครับนักวิเคราะห์ชาวไทยเนี่ยก็เชื่อกันว่านะครับถ้าการเลือกตั้งแบบนะแบบเป็นกลางเป็นฟรีเลยอ่ะก็คือไม่มีการแทรกแซงใดๆเนี่ยยิ่งลักษณ์หรือว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ครอบครัวชินวัตรเนี่ยนะยกขึ้นมาเนี่ยจะชนะอีกครั้งหนึ่งนะเขามองขนาดนั้นนะครับโดยการที่รู้ความจริงอย่างนี้แหละประยุทธ์ก็เลยนะครับพยายามจะยืดการเลือกตั้งออกไปนะครับแม้ว่าจะได้มีคำมั่นสัญญานะครับที่กลุ่มองคณะของเขาเนี่ยนะครับว่าจะอยู่กันแค่ปีเดียวนะครับแต่ไอ้พวกนายทหารนายพลทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาในการที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศที่เป็นภาคีที่ใกล้ชิดกันมาก่อนอันรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมันมีกฎหมายที่ระบุไว้นะครับว่าจะต้องชัตดาวน์เลยนะครับเพื่อมึงชัตดาวน์แบงคอกอันนี้เขาชัตดาวน์ความช่วยเหลือทางการทหารและการโปรแกรมการอบรมต่างๆหลังจากการรัฐประหารนะครับกฎหมายเขาระบุจะให้เป็นอย่างนั้นถ้ามีการรัฐประหารปุ๊บเนี่ยต้องไม่ไปร่วมมือทางการทหารแล้วก็ทางการอบรมนะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่ไปเยี่ยมโตเกียวเมื่อเดือนนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องสัญญาว่านะครับการเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นภายในปีนี้หรือก็อย่างช้าก็นะต้นปีหน้านะครับนี่ก็นะแล้วแต่ว่าเขาจะนะครับเห็นว่าช่วงไหนเหมาะสมนะครับแล้วก็แผนของทหารไทยเนี่ยนะครับไอ้พวกทหารเหล่านี้ก็มองว่าจะมีพยายามที่จะเขียนรัฐธรรมนูญของไทยขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีการลงประชามตินะครับรับรองผลระบบการเมืองเนี่ยนะครับก็จะถูกบิดไปนะครับบิดไปโดยที่จะมีนะครับบิดเบี้ยวไปก็คือมันไม่ตรงตามประชาธิปไตยตรงๆหรอกจะมีที่ที่เรียกว่ารีเซิร์ฟเอาไว้แล้วนะครับในสภารัฐสภาให้กับนายทหารนะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนายทหารแล้วก็จะมีการควบคุมพรรคการเมืองต่างๆอย่างเข้มงวดการเลือกตั้งเนี่ยนะก็คงจะเลือกตั้งภายใต้กฎอัยการศึกซึ่งก็ทำให้มันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับที่พรรคการเมืองหรือว่าคู่แข่งเนี่ยนะครับจะสามารถหาเสียงได้อย่างเต็มที่นะครับดูเหมือนว่าไอ้พวกเผด็จการทหารเนี่ยนะครับมันนะรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยดูเหมือนจะเชื่อว่านะหวังว่าจะสามารถ
เอาประเทศไทยนั้นกลับไปสู่ยุค1980ได้อีกนะครับก็คือนะครับก่อน2519นะครับยุคที่นะ80นะครับ80 90 2000นะครับ30กว่าปี40กว่าเกือบ40ปีมาแล้วนะครับในยุคนั้นนะครับเมื่อนะการเลือกตั้งจอมปลอมนะครับลวงๆขึ้นมาเนี่ยตั้งมาแล้วก็จะตามไปด้วยการตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งนำโดยนายพลทหารนะครับแต่วันนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาว่างั้นนะครับการเลือกตั้งนะตามแผนของทหารเหล่านี้อาจจะทำให้คนไทยนั้นนะครับออกมานอกถนนอีกเลือกจะกลับไปสู่ความรุนแรงสิ่งนี้แหละครับเป็นความคาดเดาซึ่งไม่ผิดจากที่ผมนะได้พูดคุยกับพี่น้องหลายท่านนะครับเราเห็นตรงกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปบอกต่างชาติวันนี้ก็คือว่าไม่มีทางหรอกที่แผนการที่ทำกันอยู่ในประเทศไทยนะครับมันจะนำไปสู่ความมั่นคงถาวรและการยอมรับของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าวันนี้คนไทยไม่ได้โง่เหมือนเมื่อก่อนนะครับจะมาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ตัวรัฐธรรมนูญวันนี้ก็มีการเริ่มพูดคุยกันนะชัดเจนแง้มมาที่ไหนเนี่ยก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มที่และผมก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม่โง่พอที่จะไปยอมรับโดยเฉพาะยิ่งไม่มีการลงประชามตินะครับเขาพูดต่อนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเรียกมิสเตอร์ประยุทธ์นะครับควรที่จะนะสำเนียกให้ไว้นะครับว่าในความการที่ไม่มีนะครับไม่มีขั้นตอนที่มันมีความหมายนะครับที่ดีนั่นแหละนะครับเริ่มต้นโดยการเช่นนะหมายถึงว่าขั้นตอนก็ต้องเริ่มต้นในการยกเลิกกฎอัยการศึกนะครับก่อนเนี่ยทหารไทยเนี่ยก็จะนะครับพ่ายแพ้ในความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริการวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนี่กระบอกเสียงของทางอเมริกาเลยนะครับอิทธิพลของความคิดเหล่านี้นะครับไปอยู่ที่โอบามาแน่ๆนั่นทำให้เอกอัครราชทูตจะต้องมาตอบไหมครับเพราะเขาพูดกันชัดเจนแล้วกระแสนี้หนังสือพิมพ์นี้คนอ่านทั่วอเมริกานะครับทั่วโลกด้วยแล้วถามว่าแรงกระทบมันจะแรงขนาดไหนรัฐบาลเขาต้องรู้แล้วว่านะครับถ้าสื่อระดับยักษ์นี่พูดอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าความจริงมันโผล่ไปถึงสาธารณชนแล้วเขาก็มีหลักมีเกณฑ์ที่จะต้องนะครับดำเนินการอยู่บอกว่าถ้าโอบามารัฐบาลโอบามาเนี่ยไม่ยินยอมที่จะนะครับดำเนินการจัดการกับปฏิการไทยเนี่ยเพราะว่าทำตัวไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคอนเกรสสมควรที่จะต้องเข้ามาจัดการเข้ามาบีบ ขนาดไหนแล้วครับแล้วพี่น้องคิดดูนะครับหนังสือพิมพ์อันนี้เนี่ยมีคนเขาลิงก์กันไปเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะครับอิทธิพลมันมหาศาลนะครับมีอิทธิพลต่อนะครับการเมืองในวอชิงตันดีซีแน่นอนนะครับนี่เขานะผมดูแล้วทราบสำหรับเป็นเอดิทอเรียลเนี่ยนะครับความลึกมันไม่ต้องมากนะครับเนื้อหาอาจจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับไม่ได้รายงานอะไรเจาะลึกก็เป็นผู้ที่ดูสถานการณ์สรุปรวบยอดได้อ่านได้ดูผู้ที่เขียนเกี่ยวกับประเทศไทยมาละหลายคนเขาสรุปความคิดรวบยอดแล้วสรุปวันนี้ว่าสหรัฐเนี่ยนะครับชัดเจนคนที่มีอิทธิพลในแวดวงการเมืองวงการสื่อนั้นนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เผด็จการทหารเมืองไทยได้ทำมานั้นไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้จบเพราะว่าเริ่มต้นคุณก็ผิดแล้วนะครับความหวังที่จะทำอะไรทั้งทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่นะครับในเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่ยังไม่ลงรายละเอียดลึกๆนะว่ามันจะคิดจะกลืนประเทศนะครับรายละเอียดซึ่งเราจะนำเสนอกันเนี่ยมันลึกกว่านั้นเยอะนะครับวันนี้นะครับการแต่งตั้งบุคคลนี่วันนี้ถึงขนาดคุณทิชาณ นครนะครับต้องบอกเลยว่าอยู่ผิดน้ำยอมรับไม่ได้เพราะมันจะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ว่าไอ้พวกที่เขียนนะครับแล้วซึ่งผมไม่เชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่มันเขียนกันเนี่ยประชาชนเขาจะยอมรับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคือไอ้พวกที่ลงชื่อนะเป็นผู้ร่างแล้วก็สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการเลวร้ายเขาบอกว่าย้อนยุคไปถึงขนาดปี1980นะนะครับเรียกว่า35ปีที่ผ่านมาเนี่ยย้อนไปขนาดนู่นนะเขาบอกว่าเพ้อฝันนะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ในขณะที่จะเดินหน้ารถแมพของทหารนั้น
เต็มไปด้วยย่างก้าวของการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลอเมริกันไม่มีทางเลือกหรอกคือแล้วประชาชนเนี่ยเขาจะลุกฮือขึ้นมาแน่ๆลุกฮือแล้วเนี่ยที่บอกอ้างไปอ้างแบบผิดๆนะว่าต่างจากรัฐบาลที่ทหารหนุนหลังของอียิปต์ที่ไม่ได้ฆ่าที่ได้ฆ่าประชาชนนั้นเขาบอกว่าเมืองต่อไปก็จะไม่ต่างกันก็เป็นได้นะครับนี่แปลว่าเขาส่งสัญญาณไปให้ทางรัฐบาลว่านะครับมันเดินผิดทางแล้วต่อไปมันก็จะบีบคั้นโดย by force ก็แปลว่าใช้กำลังนะครับกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเนี่ยวันนี้สหรัฐจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็ถ้าโอบามาไม่ทำเขาบอกว่าคอนเกรสอาจจะต้อง step in นะครับต้องเข้ามาดำเนินการนี่ก็เลยทำให้เอกอัครราชทูตคนใหม่ออกมาตอบโต้แต่ตอบโต้ยังไงนะครับฟังคำพูดเขาสิ่งที่ประยุทธ์พูดก็คือสิ่งที่เอกอัครราชทูตคนใหม่นั้นเอามาพ่นต่อที่ปรึกษาของประยุทธ์เขียนให้อย่างไรนำเสนอมาอย่างไรเอกอัครราชทูตก็ต้องพูดตามแนวนั้นซึ่งโทษทีนะครับวอชิงตันโพสต์ก็บอกว่า lamely presents นะครับ lamely ได้นำเสนอแบบห่วยแตกนะครับนะ lame นะครับมันดูแล้วโอ้โหมึงคิดได้ไงเนี่ยมึงพูดได้ไงเนี่ย lame ชิบหายเลยเนี่ยขออภัยนะครับผมใช้ราชาศัพท์บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็นี่พี่น้องครับแดดจ้าไหมล่ะนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็ขอให้ทราบไว้ว่าขบวนการของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนั้นนะครับนับวันยิ่งเข้มแข็งนะครับจับไม้จับมือกันแน่นนะครับอย่าได้หวั่นไหวอย่าได้กังวลพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเรียนไว้เลยว่าทำตัวพี่น้องให้เข้มแข็งวันที่เราประสานกันนั้นพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาแสดงเจตจำนงว่าไอ้พวกประเด็จการเอ๋ยสิ่งที่พวกมึงทำกันนั้นยามที่กดหัวพวกเราได้ก็กดไปแต่ถึงขนาดจะกดแล้วจะเอารัฐธรรมนูญฉบับเลวร้ายที่สุดที่ดึงประเทศถอยหลังที่จริงผมว่ามันไม่ใช่35ปีมันกะจะให้นะครับย้อนไปนู่นแล้วครับก่อน2475นู่นนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรอยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาใช้คำพูดให้หลอกลวงชาวโลกแต่วันนี้ชาวโลกเขาไม่เอาด้วยและที่สำคัญประชาชนไทยน่ะรู้มากยิ่งกว่าวอชิงตันโพสต์อีกนะครับแล้วเราก็จะไม่เอาเมื่อพี่น้องไม่เอาทำไงครับก็มีความชอบธรรมที่จะลุกฮือขึ้นมาชี้นิ้วไปที่กรุงเทพแล้วบอกว่าพวกมึงออกไปได้แล้วหยุดได้แล้วนะครับพวกกูไม่เอาด้วยนะครับอำนาจของพวกกูไม่ได้ให้พวกมึงอันนี้ผมขอใช้ภาษาพ่อขุนนะไม่ได้เป็นภาษาที่มันหยาบนะครับพี่น้องดูเวลาผมพูดนะครับนะพวกกูไม่ยอมรับให้พวกมึงมาปกครองพวกกูแล้วประเทศที่เป็นของพวกกูพวกมึงเป็นใครนะครับไม่ว่าจะใหญ่มาหน้าไหนอ้างว่าเป็นเทวดามาจากไหนพวกกูไม่ยอมรับสิ่งใดที่พวกกูไม่มีส่วนร่วมกำหนดและตัดสินใจถือว่าเป็นของปลอมเป็นของผิดกฎหมายไม่ใช่ของประชาชนของพวงชนชาวไทยเพราะนั้นออกไปแล้วมารับโทษกันซะดีเมื่อพี่น้องยืนยันหลักการอย่างนี้แล้วขึ้นมายืนชี้นิ้วด้วยคำพูดไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรวางแผนกันให้ดีในจังหวัดของท่านแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนี้ไม่เอาด้วยกับกรุงเทพนะครับจะมีการลงประชามติหรือว่าจะมีการแสดงพลังกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าแสดงพร้อมกัน60จังหวัดขึ้นไปเมื่อไหร่ beautiful นะครับสวยนะครับแล้วขบวนข้างนอกวันนั้นจะพร้อมแล้วไม่นานนี่แหละครับดีไม่ดีประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนภายในไม่เกิน2559